เรื่องสุขภาพเหรอครับพี่ต้นเป็นไงบ้างครับตอนนี้ก็ต้องดูแลเป็นประจำอย่างอาการที่น้องทักอยู่ก็คือเรื่องของเนื้องอก คือเมื่อสักประมาณปี59เนี่ยพี่เคยผ่าตัดเนื้องอกทางด้านซ้ายไปละอันนั้นเป็นเนื้องอกในต่อมน้ำลายซึ่งพอผ่าตัดเสร็จคุณหมอท่านก็บอกเลยว่ามันอาจจะเกิดขึ้นอีกนะไม่ข้างเดิมก็อาจจะอีกข้างนึงซึ่งไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นต้อง follow up ดีๆครับตรงนี้ต้องดูแลยังไงครับเนื้องอกมันเป็นเรื่องที่พูดยากคือพูดยากในที่นี้เพราะว่าเราไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงว่ามันเกิดจากอะไรนะครับแต่ด้วยส่วนตัวแล้วพี่สันนิษฐานว่าอันนี้เป็นมรดกตกทอดที่คุณแม่ให้มาคือไม่ได้โทษท่านนะแต่คุณแม่เนี่ยท่านเป็นเนื้องอกบ่อยตั้งแต่สมัยเราเป็นนักเรียนละท่านเป็นเนื้องอกที่สมองขึ้น2ถึง2รอบอ่ะซึ่งผ่าตัดก็2รอบเหมือนกันซึ่งพอเวลาที่เรารู้ว่าเราเป็นเนื้องอกปั๊บเราค่อนข้างทำใจได้ทำใจได้ในระดับหนึ่งว่าเอ้ยมันเป็นอาการที่มาม้าเป็นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นเราก็แค่รักษาแต่ก็ต้องขอบคุณว่ามันยังไม่ใช่เนื้อร้ายมันเป็นแค่เนื้องอกยังคุณหมอให้ระวังอะไรเป็นพิเศษไหมครับไม่ได้ทักอะไรไม่ได้ทักอะไรนะครับเพราะว่าคือก็ไม่ได้ห้ามกินอะไรหรือไม่ได้ให้ห้ามอะไรแต่เพียงแต่ว่าก็ทุกการตรวจสุขภาพประจำปีก็ลองมีเวลาก็สังเกตแล้วก็ตรวจดูบ้างเพื่อไม่ให้มันลุกลามไปใหญ่ไงเช่นถ้ามันใหญ่แล้วเวลาการผ่าตัดมันอาจจะมีความเสี่ยงเกิดขึ้นเรื่องความเครียดเรื่องการพักผ่อนน้อยมีผลกระทบไหมครับพักผ่อนน้อยไม่ค่อยเป็นต้องขอบคุณลูกอันนี้ต้องขอบคุณลูกเพราะว่าคือลูกต้องนอนกี่โมงเราก็นอนตามลูกเขาตื่นกี่โมงเราก็ต้องตื่นก่อนเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการพักผ่อนน้อยก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาความเครียดก็เป็นอย่างแรกที่บอกกับตัวเองว่าพอมีลูกเราจะให้เวลาอยู่กับลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่เอาความเครียดหรือความกังวลเข้าในบ้านงานที่เคยรับผิดชอบเยอะๆเช่นพี่เคยทำบริษัทรับเหมาก่อสร้างเคยทำธุรกิจโปรเจกต์เป็นแบบเป็นหลายล้านเอาพูดง่ายช่วงนั้นรู้เลยว่าเครียดเพราะว่ามันมีเรื่องการตัดสินใจมันมีเรื่องการใช้เงินมันมีเรื่องของการหมุนระบบบัญชีอะไรต่างๆการได้ตรงตามเวลาไม่ตรงตามเวลาซึ่งพอเวลาเราเข้าบ้านเราจะรู้สึกเลยหน้าเราจะหงิกเป็นมะเหงกอย่างนี้เลยพอมีลูกปั๊บทุกอย่างวางหมดเลยไม่เอาเลยคือไม่ได้ฉันไม่เสียคือบอกกับตัวเองแบบนี้ก็เลยหยุดเรื่องงานก่อสร้างหยุดเรื่องบริษัทหยุดเรื่องธุรกิจอะไรที่มันเป็นภาระความรับผิดชอบเยอะๆออกไปหมดเลยตอนที่เป็นต้นห่วงครอบครัวทั้งเยอะมากจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยห่วงคือตอนนั้นมีลูกคนแรกเพิ่งมีลูกคนแรกนะครับห่วงตอนนั้นคือกังวลอยู่สองสามเรื่องอันดับแรกคือวางยาสลบไม่เคยผ่าตัดเคยผ่าตัดเคยผ่าตัดข้อเข่าแต่ตอนนั้นเนี่ยมันนานมาแล้วกังวลว่าจะแพ้ยาสลบแล้วไม่ฟื้น สองก็คือเนื่องจากจุดที่ผ่าตัดเนี่ยมันมีเส้นประสาทเยอะมันทั้งเป็นตะข่ายอย่างนี้เลยกังวลว่าผ่าไปแล้วไปกระทบกับเส้นประสาทเนี่ยอาจทำให้เกิดความบิดเบี้ยวของกล้ามเนื้อเช่นอาจจะเดินแล้วแบบบางคนผ่ามาปากเบี้ยวดื่มน้ำแล้วน้ำแบบมันหุบปากไม่สนิทน้ำไหลย้อนออกมาอะไรเงี้ยก็จะเป็นผลกระทบในแง่ของการทำงานต้องดูแลตัวเองพอสมควรก็ต้องมากมากเพราะว่าวันนี้ไม่ค่อยห่วงตัวเองวันนี้ห่วงลูกกับห่วงภรรยาแล้วก็ห่วงคุณพ่อคุณแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่พินัยกรรมไว้เลยแต่มันมีแอบเขียนมีแอบเขียนแต่ว่าไม่ได้เล่าให้ภรรยาฟังนะคือมันพอแอดมิดเข้าไปปั๊บเนี่ยเขาก็จะให้ต้องพักอยู่ในโรงพยาบาลประมาณ8ชั่วโมงก่อนการผ่าตัดก็เอาสมุดบันทึกขึ้นมาแล้วก็เขียนว่าตอนนี้เราเป็นอะไรนะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะอันนี้ให้ใครอันนี้ให้ใครมีหนี้เท่าไหร่ใช้เงินคืนเขานะทำนองนั้นคือจะไม่ได้เป็นพินัยกรรมหรอกแต่เพียงแต่ว่าแจกแจงให้มันไม่มีความขัดแย้งกันก็ไม่ได้มีเยอะนะเยอะเนี่ยนี่
ันนี้ถือว่าสุขภาพโดยรวมโอเคก็ค่อนข้างแฮปปี้ดูแลเรื่องของสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงพร้อมที่จะอยู่กับเขาไปนานๆพี่ต้นตอนนี้งานเป็นไงบ้างครับก็ภารกิจหลักรับส่งลูกไปโรงเรียน แล้วก็มีเวลาอยู่ดูแลเขาให้ได้มากที่สุดครับเป็นไงครับลูกๆตอนนี้ก็อยู่ในวัย เรียกว่าใช้พลังหมายถึงว่าลูกเขาออกพลังแต่เราก็ต้องใช้พลังของเราในการที่จะดูแลเขาด้วยเพราะว่าเป็นลูกผู้ชาย2คน5ขวบกับ2ขวบครึ่งเป็นไงครับวิวัฒนาการน้องทั้ง2คนก็พัฒนาการไปในทางที่เราก็ต้องวิ่งตามเขาให้ทันเพราะว่าเขาแข็งแรงก็เริ่มที่จะออกแบบออกพลังอ่ะเป็นเด็กเราได้วางกรอบอะไรไว้ให้เขาไหมครับจริงๆก็คือมีกำหนดเรื่องการเรียนนะครับหนึ่งเรื่องการเรียนที่ต้องบอกว่าคิดมากพอสมควรจะไปอินเตอร์จะไปโรงเรียนไทยหรือจะไปแนวทางแบบไหนซึ่งมันมีทางเลือกเยอะและที่สำคัญคือโลกกับสังคมมันเปลี่ยนไปเร็วมากพอเราเลือกไปปั๊บตัดสินใจวันนี้เฮ้ยมานั่งนึกอีกทีโหแต่ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปนะอีก12ปีข้างหน้าเราไม่รู้เลยว่าอาชีพใหม่อะไรจะเกิดขึ้นโลกมันจะเปลี่ยนไปแบบไหนซึ่งมันต่างกับยุคเราตอนที่เราเป็นนักเรียนน่ะพ่อแม่ไม่ได้คิดอะไรหรอกไปเรียนตามระบบการศึกษาปกติจะจบออกมาก็เดี๋ยวก็ไปหากันเอาเองแต่ทุกวันนี้มันต้องคิดเผื่อเขาหมดไงที่ต้องปลูกฝังอะไรเขาไปบ้างครับอันดับแรกเลยคือเรื่องของความเชื่อคือพี่เป็นคริสเตียนเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าในทุกวันของการใช้ชีวิตหรือมีชีวิตตื่นขึ้นมาเนี่ยเราจะอธิษฐานบอกพระเจ้าว่าขอให้ลูกทั้งสองคนเนี่ยเดินอยู่ในเส้นทางความเชื่อของหลักศาสนาคริสต์มีความศรัทธาในพระเจ้าตลอดเวลาส่วนเรื่องอื่นเนี่ยไม่ได้กะเกณฑ์อะไร อย่างที่ต้องมีงานก็ต้องทำดูแลลูกยังไงครับก็ต้องขอบคุณภรรยาครับคือภรรยาจะเป็นกำลังหลักส่วนเราเนี่ยจะเป็นกำลังเสริมในเรื่องของการดูแลลูกเนี่ยภรรยาจะรับผิดชอบเช่นพอเวลาพี่ออกไปทำงานภรรยาจะต้องควบสองเพราะมีลูกชายสองคนแล้วพี่ไม่มีพี่เลี้ยงไม่มีคนที่จะคอยอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เวลาออกมาทำงานก็จะกังวลนิดๆแต่พอเวลาที่เรารู้ว่าลูกและภรรยาอยู่ในบ้านเราจะค่อนข้างสบายใจแต่ถ้าจะมีความกังวลอยู่นิดนึงเช่นสมมุติเวลาออกมาทำงานภรรยาจะต้องไปรับลูกเพื่อจะเดินทางกลับไปกลับอะไรทำนองนี้ก็กังวลมากกว่าว่าบนรถหรือการจราจรเนี่ยถ้าตามปกติที่เราคาดคิดก็จะไม่เป็นไรแต่ถ้าวันหนึ่งที่มันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเอาไงดีมีงานในวงการนะครับต้องกลับมารับงานในวงการก็ยังทำไม่ได้หยุดนะหลายคนถามมาตลอดว่าหายไปไหนจากวงการคือต้องบอกว่าวงการบันเทิงเนี่ยมันไม่ใช่ทำปุ๊บออกอากาศพับก็ต้องค่อยๆอธิบายกับเขายังไม่ได้หยุดถ่ายละครยังไม่ได้หยุดมีที่หยุดไปเยอะๆก็คือน่าจะเป็นหน้าที่ในแง่ของการเป็นพิธีกรคือรายการโทรทัศน์มันเปลี่ยนไปรายการที่เราจะเห็นหน้าเราเป็นประจำรายการโทรทัศน์ที่เราจะไปจัดรายการมันก็น้อยลงไปเรื่อยๆก็คือต้องบอกว่าด้วยวิวัฒนาการด้วยสังคมที่มันเปลี่ยนไปแล้วก็วัยวุฒิเราก็มากขึ้นจะให้ไปเป็นพิธีกรแบบทีนวัยทีนนี่มันก็ดูไม่เข้ากันเท่านั้นเองครับงานละครปีหนึ่งมีลิมิตยังมีลิมิตไหมครับว่าต้องกี่เรื่องอะไรเงี้ยโอ้ไม่จำกัดครับมาเลยครับเต็มที่ครับ คือเพราะว่าคือการถ่ายละครมันจัดตารางเวลาได้มันมีแพลนนิ่งล่วงหน้ามันไม่ใช่ว่านัดวันนี้พรุ่งนี้ถ่ายมันนัดกันเป็น2วีค3วีคกว่าจะได้เริ่มถ่ายอะไรกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จัดตารางเวลาให้มันลงตัวที่สุดซึ่งทีมงานเขาก็โอเคนะครับเขาก็ให้ความอนุเคราะห์ว่าโอเคพี่ไปส่งลูกก่อนนะแล้วเดี๋ยวพี่ตามมานะอะไรอย่างเงี้ยวงการทีวีเปลี่ยนเยอะมากเรื่องละครกันเยอะมากมากคือเป็นโชคดีของคนดูเป็นโชคดีของคนที่สนใจเรื่องของแวดวงบันเทิงต่างๆเหล่านี้เพราะว่ามันมีตัวเลือกให้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพความต้องการรูปแบบมันก็จะแตกต่างกันออกไปพี่ก็ต้องคิดถึงพิธีกรเนี่ยครับคิดสิคือทุกวันนี้
สิ่งที่ห่างหายจากความเป็นตัวตนเราคือรายการโทรทัศน์ที่เราอยากทำประจำหนึ่งก็คือสิ่งที่เราอยากทำเพราะว่าเราจะได้แสดงทัศนคติของเราความคิดเห็นหรือสิ่งที่เรารู้สึกต่อสังคมและโลกทุกวันนี้แต่พอไม่มีช่องทางหรือไม่มีกระบอกเสียงในการพูดออกไปเราก็แหมรู้สึกมันคันไม้คันมือก็ต้องไปโพสต์ลงไปในโซเชียลบ้างหรือใช้รูปถ่ายในการถ่ายทอดแทนซึ่งมันก็ได้ไม่เต็มที่ติดตามข่าวบันเทิงที่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ